สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชแล้วพวกทีมสีกุมารก็ไปเจอพิษของการเมืองที่แสวงหาอำนาจแต่ไม่แสวงหาปัญญาพรรคการเมืองที่ไม่มีโครงสร้างปัญญามีแต่โครงสร้างอำนาจสุดท้ายตัวเองก็จะไปไม่รอดน้ำซ้ำจะพาชาติและเมืองไปไม่รอดด้วยมีคนเคยบอกว่าเฮ้ยอาจารย์สมคิดไม่มาแน่นอนเพราะว่าคนอย่างอาจารย์สมคิดเนี่ยทุนสังคมมันมีพอสมควรจะมาอยู่กับพรรคเล็กทำไมผมขอตอบตรงนี้ว่าผมมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะไอ้ตำแหน่งแคนดิเดตนายกหรอกแต่ผมต้องการมาเพื่อช่วยให้พรรคนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยในทางที่ถูกต้องน้องสมาชิกนะครับโลกวันนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นเป็นครั้งแรกในโลกที่เราประสบมรสุมใหญ่ๆเนี่ย 2-3 ลูกด้วยกันตอนนี้เศรษฐกิจทุกชาติส่อแนวโน้มถดถอยราคาสินค้ากระฉูดเพราะพลังงานนั้นพุ่งสูงจริงๆทุกอย่างถูกอินเทอร์รัปต์ถูกสกัดกั้นทำให้การผลิตติดขัดซัพพลายไม่มีต้นทุนแพงซ้ำรายสภาพภูมิอากาศทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆทางด้านอาหารขาดแคลนทุกประเทศในโลกกระทบทั้งสิ้นประชาชนเมืองไทยแน่นอนที่สุดหนีไม่พ้นไปที่ไหนก็มีแต่คนบอกว่าชีวิตวันนี้ลำบากจริงๆคนจนรายได้ไม่เพิ่มแต่รายจ่ายสูงขึ้นเกษตรกรรายได้น้อยแต่ปุ๋ยดันราคาแพงเงินทองไม่มีความหวังไม่มีแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงอนาคตจะมีเกษตรกรได้อย่างไรแรงงานค่าจ้างได้เพิ่มแต่เพิ่มได้ไม่มากเพราะไอ้คำว่า productivity ในอุตสาหกรรมทั้งหลายนั้นมันไม่กระเตื้องเศรษฐกิจก็ซ้ำร้ายไม่ดีสิเขาจะอยู่กันอย่างไรลองไปถามสิครับว่าวันนี้เนี่ยวันนึงเขาต้องใช้กี่บาทแล้วเขาได้เท่าไหร่อันนี้นี่แหละคือเหตุผลที่หนี้มันสูงหนี้ครัวเรือนมันสูงอย่าไปโทษอะไรอื่นเลยเพราะว่าเราตอบสนองมันไม่ค่อยทันชีวิตคนรันแค้นคนหวั่นตกงานกลัวตกงาน SMEหาเงินไม่ได้เข้าทางแหล่งเงินทุนไม่ได้เพราะไม่มีใครกล้าปล่อยกู้ขึ้นชื่อว่า SME นั้นก็คือมีหนี้ไม่มีหลักประกันแต่ถ้าเขาตายเขาล้มอะไรจะเกิดขึ้นคนก็ตกงานอีกเพราะว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของการผลิตในเมืองไทยนั้นมาจาก SME ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงปล่อยให้เป็นอย่างนั้นมองดูขนาดนี้ก็แย่แล้วมองไปข้างหน้ามันยิ่งเลือดใหญ่เลยใครที่บอกว่าข้างหน้าจะดีขึ้นพูดใหม่ถ้าพูดผิดนะมันจะดีขึ้นได้อย่างไรอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วจะขึ้นอีกจนถึงปีหน้าอเมริกาขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจเขา
อยู่ในช่วงตีกลับขาขึ้นนิสัยของอเมริกันนั้นเขากลัวเงินเฟ้อเขารู้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยมันไม่ได้ช่วยเรื่องเงินเฟ้อจากทางด้านซัพพลายเลยแต่เขายินดีเทรดออฟด้วยการตัดทางด้านดีมานด์ให้ทุกคนปรับตัวพร้อมกันให้คนเราปรับตัวการบริโภคให้ธุรกิจปรับตัวเรื่องการลงทุนให้เศรษฐกิจมันขาดความร้อนแรงเงินเฟ้อจะได้ลงเพราะว่าฐานของเขาแข็งเขาพิมพ์แบงค์ได้เองแต่การทำอย่างนั้นมันทำให้ทุกชาติในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ยากจนแทบกระอักเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วเขาขึ้นดอกเบี้ยถ้าคุณไม่ปรับตามได้เหมาะสมพอคุณจะอยู่ไม่ได้ค่าเงินคุณก็จะลำบากฉะนั้นทางการของทุกชาติก็ต้องประเมินว่าจะขึ้นเท่าไหร่ถึงเหมาะสมไม่ไปชดเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่อยู่แล้วไม่ไปซ้ำเติมเงินเฟ้อที่มันแย่อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรไม่สำคัญเท่าจีนในขณะนี้ผมเรียนท่านเลยนะว่านี่คือพายุลูกใหญ่เลยนะครับเศรษฐกิจจีนไตรมาสที่แล้วหล่นลงมาเหลือแค่ 2% กว่าเขาเนี่ย 10% มาตลอดนะเดี๋ยวนี้หล่นมาแค่นี้แต่เศรษฐกิจที่หยุดชะงักนั้นยังไม่เป็นไร property ของเขานั้นขณะนี้เนี่ยที่มันยังอยู่ได้รักษาเยียวยาได้เพราะอำนาจทางการเมืองของผู้นำเขายังแข็งแรงที่ผ่านมาในอดีตเมืองจีนนั้นตั้งแต่ยุคที่มันมีรัฐวิสาหกิจใครๆก็บอกว่ารัฐวิสาหกิจจีนเจ๊งแน่นอนแต่อำนาจเบ็ดเสร็จความเข้มแข็งของเขาสามารถดำรงรัฐวิสาหกิจของเขาและสร้างหลายๆสิ่งตามมาจนกระทั่งเศรษฐกิจนั้นมั่นคงนั่นคือประเทศจีนวันนี้จำเพาะเจาะจงให้มาเกิดในช่วงที่มีการต่ออายุของผู้นำของเขาและการต่ออายุนั้นอยู่ที่เดือนตุลาคมวันนี้ถ้าสังเกตให้ดีไม่ว่าเศรษฐกิจที่ถดถอยไม่ว่าเรื่องของอาหารที่เริ่มขาดแคลนเพราะว่าน้ำมันท่วมและก็มาแรงอย่างรุนแรงโควิดยังไม่หยุดล่าสุดเมื่อวานนี้มีข่าวแล้วว่าที่เซินเจิ้นมีคนติดเป็นร้อยๆคนล็อกดาวน์ทั้งเซินเจิ้นเซินเจิ้นคือแหล่งผลิตสำคัญของจีนถ้าล็อกดาวน์เฉินตูก็ล็อกดาวน์จริงๆแล้วนโยบายนี้นั้นมีเพียงประเทศจีนคนเดียวที่สามารถทำได้เพราะทุนเขาแข็งแกร่งเขามีเงินสำรองต่างประเทศเป็นล้านๆแต่นานไปมันก็จะลำบากแต่วันนี้จีนไม่กล้าขยับเปลี่ยนแปลงไต้หวันก็เริ่มเกิดความตึงเครียดขนาดไต้หวันสอยโดรนจีนตกลงมาจีนก็ยังกลืนเลือดไม่ขยับข่าวเมืองจีนไม่มีข่าวเรื่องนี้แต่ CNN มีข่าวเรื่องนี้ทุกวันเมื่อเคยมีข่าวไต้หวันซ่อมรบด้วยกระสุนจริงถามท่านว่าทำไมเมืองจีนถึงไม่ขยับเพราะขยับไม่ได้ถ้าผู้นำยังเปลี่ยนผ่านไม่เรียบร้อยเพราะการเมืองที่จีนนั้นมันมีหลายสายวันนี้มีการต่อรองกันแล้วว่าใครควรจะมาใครควรจะไปแต่ความเข้มแข็งของรัฐบาลของเขานั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจำคุกคนไป3คนโยกย้ายในพลอีกแต่ไม่หมดเลยแล้วในบรรดาเหล่านั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นนายพลยักษ์ใหญ่ที่รวมเงินที่เขาจับได้เนี่ยมากกว่าการจับคนธรรมดาเป็นหมื่นเป็นแสนคนเขากล้าทำฉะนั้นภาวะตึงเครียดในขณะนี้เนี่ยจะไม่มีทางได้เลยจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่มั่นคงซึ่งผมเชื่อว่ายังไง
อำนาจของจีนนั้นก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาต้องมีความอดทนได้ข่าวว่าผู้นำของเขานั้นประชุมทุกวันเขากังวลไม่ใช่ไม่กังวลเพราะข่าวเนี่ยมีการยุยงส่งเสริมตลอดเวลาถ้าจีนมีความตึงเครียดเศรษฐกิจชะลอตัวลงมันกระทบอะไรอำนาจซื้อใช่ไหมตลาดส่งออกใช่ไหมนักท่องเที่ยวใช่ไหมคุณมีนักท่องเที่ยวฝรั่งล้านคนคุณเทียบไม่ได้เลยกับนักท่องเที่ยวจีน1ล้านคนคนละเรื่องเราเคยมีนักท่องเที่ยว40ล้านคนรวมกันแล้วเท่ากับ GDP 20% วันนี้เราเหลือ 7-8 ล้านคนยังไม่มีจีนเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเขายังไม่ให้ออกมาเห็นตราบใดที่ท่องเที่ยวยังไม่สามารถฟื้นได้จีนไม่มีอำนาจในการจับจ่ายของการที่จู่ๆเศรษฐกิจไทยจะฟื้นเลยเนี่ยมันใช้เวลานี่คือความเป็นจริงแล้วคุณดูต่อไปสิ GDP ของเราเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้นี่ผมพูดได้คำเดียวหนักกว่าที่คิดเพราะไม่เพียงแต่ว่าเราต้องเผชิญกับมรสุมของโลกตัวเราเองก็อ่อนเปลี่ยเพียแรงผมจำได้ว่าในสมัยรัฐบาลที่แล้วในปี57ก่อนที่ผมจะส่งทีมสี่กุมารเข้าไปจริงๆไม่ใช่สี่กุมารนะขณะนั้นรัฐบาลเกินครึ่งผมเป็นคนนำเสนอเขาเองว่าจะควรจะมีใครเราดูแล้วว่าแต่ละคนที่เข้าไปนั้นต้องทำงานเป็นทำงานได้ในปีที่เข้าไปนั้นปี57 GDP เหลือเพียง 1% ขณะนั้นเนื่องจากเรามีการรัฐประหารต่างชาติไม่รับรองทุกอย่างติดชะงักไปหมดทั้งทีมในครม.นั้นช่วยกันทำงานลาก GDP จาก 1%ตามมาด้วย 3% ต้นๆ2ปีต่อกันแล้วตามมาด้วย 4% ต้นๆอีก2ปีต่อกันก่อนที่จะเจอพิษโควิดในปี62แล้วพวกทีมสีกุมารก็ไปเจอพิษของการเมืองที่แสวงหาอำนาจแต่ไม่แสวงหาปัญญาท่านนายกในขณะนั้นผมก็เห็นใจก็มันเป็นพรรคผสมเป็นบุฟเฟ่คาบิเนตแต่ในไอเดียนั้นการผสมเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายร่วมว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อบ้านเมืองใช่ไหมแต่การแบ่งกระทรวงก่อนที่จะฟอร์มครม.นั้นผมเตือนแล้วว่ามันไปไม่ได้มันไปคนละทิศคนละทางแล้วจะเอาพลังมาจากไหนมีที่ไหนที่นโยบายของประเทศแบ่งกันตามกระทรวงทางใครทางมันประชุมก็ดีครับแต่ถ้าไม่ทำตามที่ผมบอกผมก็ walk out แล้วจะให้ทำยังไงนี่เหรอประชาธิปไตยนี่คือความเป็นจริงของประเทศไทยเมื่อทีมเหล่านั้นออกมาหมดโควิดมาแล้วเป็นยังไงติดลบ 6.2 GDP ทั้งหมดหดตัวจากประมาณ500,000 กว่าล้านเหลือเพียง500,000 ต้นๆ